สวัสดีมีความสุขกับพี่น้องเมนูมื้อนี้จักสิเอิ้นว่าเมนูหยังเนาะมีไข่กับปลากระป๋องอยู่2อย่างเอิ้นว่าเมนูวันหวยแดกก็แล้วกันเนาะวันหวยกินเฮาพุ่นล่ะน้องค่ะเอาไข่ไปเกี่ยวเลยจ้าแล้วก็ขวาเอิ้นเกี่ยวเพื่อนขวาแล้วเอิ้นทอดดีละพี่น้องโอ้ลืมงงในดงไข่เราจ้าขวาก็แล้วกันจ้าเอาไข่ไปขวาเซนนามอนจ้าคั่วให้มันสุกบ่ต้องสุกหลายดอกจ้าเดี๋ยวไข่มันสิบ่มั่นอ่ะสุกพอแบบห้ามๆให้ดีซ้ำนี้ก็ได้แล้วนี่พอเราละยิงตักออกได้แล้วบอกเจ้าของนี่ล่ะจ้าเอ้ยยังนางให้ขั่วต่ออยู่จ้าตักออกไปเออเสร็จแล้วจากนั้นก็เอากระเทียมมาเกี่ยวเลยจ้ากระเทียมสับกระเทียมบุบหรือว่ากระเทียมเป็นหัวก็แล้วแต่พวกเจ้าค่ะพี่น้องค่ะพวกเจ้าคิดใส่กระเทียมอย่างกระสร้างตอนนี้ข่อยอิ่มแล้ว คิด up to you ไปเลยจ้ะแต่บอกไว้ก่อนเด้อค่ะว่าเมนูนี่อร่อยแซ่บจ้ะแซ่บเพราะว่ากินมาแล้วข่อยกินแล้วข่อยก็จังกล้าการันตีว่ามันแซ่บอันใดที่ข่อยเฮ็ดคลิปลงนั่นหมายความว่าแซ่บสำหรับข่อยนะคะอันใดที่บ่แซ่บข่อยสิบ่ลงคลิปนะคะเดี๋ยวมีคนมาเฮ็ดตามดอกมันบ่เสียบมาพวกเจ้าชิมดาข่อยมาจิกหัวข่อยจกตับข่อยสินะ อันที่ข่อยโลกนี้แสดงว่าแซ่บจ้ะคือพานนั่นล่ะอาจจะแซ่บแซ่บของข่อยกับแซ่บของคนอื่นบ่คือกันแต่ว่าพานนั่นแหละพูดง่ายๆคือพานนะจ๊ะเอาปลากระป๋องลงไปเลยจ้าปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศเข้าๆแล้วก็ขยี้ขยี้จังหน่อยนึงเพื่อให้บ่ขยี้ใส่เป็นโตก็ได้แล้วแต่จ้ะถ้ามากเป็นโตก็บ่ต้องขยี้นะคะพอมาปลากระป๋องเขาฟอร์สแล้วนะคะเขาก็มาเติร์นลบชาติระดับยิ่งพีดก็ยิ่งผูดลิ้นพันลงมาตรงนี้ใส่หอมแดงลงไปเลยจ้าแล้วก็พริกสดลงไปจ้าจากนั้นก็ปรุงรสด้วยตามใจปากของเขาล่ะค่ะใส่ซอสปรุงรสน้ำปลาชูรสแล้วก็น้ำตาลนิดนึงแค่นั้นเองจ้าพี่น้องขาผู้ใดมากินน้ำตาลก็มาต้องใส่ผู้ใดมาใส่ชูรสก็มาต้องใส่ผู้ใดบ่ใส่พริกใส่กระเทียมก็บ่ต้องใส่สรุปแล้วก็บ่ต้องกินจ้าบ่ต้องเฮ็ดคันผู้ใดบ่ใส่หยังหลายบ่ต้องกินจ้าจากนั้นเราก็ใส่ไข่ที่คั่วลงไปเลยจ้าบ่ต้องเฮ็ดให้มันแห้งหลายดอกจ้าเดี๋ยวปลากระป๋องเวลามันแห้งเกินไปแล้วมันจะไม่อร่อยความแซ่บของปลากระป๋องมันอยู่น้ำของมันนั่นแหละจ้าพี่น้องตักใส่ถ้วยเลยจ้าโอเคได้จ้าพี่น้องอู้ยไปแล้วจ้าเสียบเด้อเมนูนี้